สวัสดีครับพี่น้องประชาชนพี่น้องที่รักประชาธิปไตยทุกท่านครับเราก็ต้องมาพบกันทุกวันแหละครับจนกว่าบ้านเมืองจะมีประชาธิปไตยที่แท้จริงครับก็พูดกันทุกวันย้ำกันทุกวี่ทุกวันให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้รู้ได้เข้าใจว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดสำหรับการเคลื่อนไหวของนปช.แดงทั้งแผ่นดินนั้นเนี่ยหากบ้านเมืองปกติสุขบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระองค์กรไม่อิสระหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ชั้นตำรวจถึงกระทั่งผู้พิพากษาศาลเนี่ยถ้าอยู่ในความเป็นธรรมเนี่ยจริงๆแล้วพี่น้องประชาชนก็จะอยู่เย็นเป็นสุขไม่จำเป็นจะต้องมาเคลื่อนไหวกันเลยแต่หลังจากมีการยึดอำนาจ19กันยายนเนี่ยเราก็ต้องย้ำกันทุกวันแหละครับว่าทำให้บ้านเมืองเนี่ยไม่ปกติสุขเพราะกฎหมายไม่เป็นกฎหมายกระบวนการยุติธรรมไม่มีความเป็นธรรมมีการแบ่งขวักแบ่งควายพวกใครพวกมันอย่างที่เราได้เห็นต่างประเทศเนี่ยประเทศยูเครนเขามีปัญหาคล้ายๆกับบ้านเมืองเราแต่มีคนออกมาพูดว่าเหมือนกับฝ่ายคนเสื้อแดงเป็นคนร้ายผมบอกว่าไม่ใช่สถานการณ์ในยูเครนนั้นที่มีปัญหาอยู่ณเวลานี้เหมือนกับรัฐบาลในขณะที่เราเป็นฝ่ายค้านแล้วไปผลักดันให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะยุบสภาเพราะขณะนั้นเนี่ยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยมีกระบวนการยุติธรรมองค์กรทุกองค์กรช่วยเหลือจุนเจือแต่พี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลอภิสิทธิ์มันจึงคล้ายกับในประเทศยูเครนทุกวันนี้เราจะเห็นว่ารัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นรัฐบาลทรราชอย่างแท้จริงฆ่าคนตายมากมายอย่างที่เราได้เห็นในขณะนั้นเนี่ยเราก็ได้เห็นแล้วว่าคุณสุเทพเทือกสุบรรณเป็นรองนายกรัฐมนตรีดูแลฝ่ายความมั่นคงสั่งยิงสั่งฆ่าพี่น้องประชาชนอย่างหมูอย่างหมาคนเสื้อแดงบาดเจ็บและล้มตายไม่มีใครได้เหลียวแลสุดท้ายมีการเลือกตั้งใหม่ได้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรจากการเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนก็ได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งเราเห็นว่าเหมาะสมแล้วเพราะพี่น้องประชาชนทุกคนที่ใส่เสื้อสีแดงมาร่วมต่อสู้เราต้องการให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยแล้วเรารู้ว่ากฎเกณฑ์กติกากฎหมายต่างๆที่วางไว้หลังจากยึดอำนาจ19กันยายน49นั้นมันไม่เป็นประชาธิปไตยสมควรที่จะต้องแก้ไขสมควรที่จะต้องพัฒนาให้ไปสู่ระบอบประชาธิปไตยใช่ครับในขณะนั้นเนี่ยเราเรียกว่ากฎหมายนั้นมันกลายเป็นกฎหมาแต่เมื่อผ่านการเลือกตั้งแล้วเนี่ยได้ส.ส.ไปแล้วเนี่ยซึ่งมาจากพี่น้องประชาชนเราต้องการเปลี่ยนกฎหมายให้มาเป็นกฎหมายแต่ถูกขัดขวางที่เราเห็นตลอดมาอย่างที่เราได้ดูอย่างที่เราได้เห็นเพราะฉะนั้นวันนี้ประเทศไทยเนี่ยจะเดินหน้าไปไม่ได้เลยตราบใดถ้ายังไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและตราบใดถ้ายังมีองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระตุลาการหรือกระทั่งศาลถ้ามีความลังเอียงนะครับประเทศนี้เนี่ยย่อยยับและสุดท้ายก็กลายเป็นชิบหายครับพี่น้องที่เคารพขณะนี้หลายๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเวทีกปปส.หลังจากที่เราไปชุมนุมกับแกนนำทั่วประเทศลั่นกลองรบฝ่ายตรงข้ามออกมาโจมตีบอกว่าคนเสื้อแดงต้องการแบ่งแยกประเทศเราจะต้องยืนยันนะครับว่านปช.แดงทั้งแผ่นดินไม่มีมติที่จะแยกประเทศให้เป็นไทยเหนือไทยใต้ครับนี่ยืนยันครับแต่สถานการณ์เนี่ยผมบอกตรงๆไปอย่างคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าอยู่เบื้องหน้าอยู่เบื้องหลังหรืออยู่เบื้องข้างของม็อบกปปส.คนเราเนี่ยนปช.แดงทั้งแผ่นดินพยายามหลบเลี่ยงอยู่ตลอดเวลาเรื่องสงครามกลางเมืองเรื่องการประจันหน้าแล้วการปะทะทะเลาะเบาแวงแต่ว่าฝ่ายตรงข้ามใช้อำนาจนอกระบบมีกองกำลังติดอาวุธยิงใส่พวกเราตายตลอดมาตั้งแต่การสลายการชุมนุมปี53นะครับเขาเป็นรัฐบาลเขาก็ใช้กองกำลังที่ไม่ทราบฝ่ายนะครับหรือเรียกว่า
ชายนิรนามมายิงมาฆ่าคนเสื้อแดงสุดท้ายเขาก็กล่าวหาว่าคนเสื้อแดงฆ่าเขาเองกันเองโดยโยงไปที่ชายชุดดำมาวันนี้เราเป็นรัฐบาลเขาก็ใช้กองกำลังนั่นแหละครับมาดูแลขวางเขาและใช้ป๊อปคอร์นเป็นสัญลักษณ์มาฆ่าขวายคนเสื้อแดงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นขณะที่เขาเป็นรัฐบาลหรือเขาเป็นขวายค้านไล่รัฐบาลอยู่ณเวลานี้เขาก็ใช้กองกำลังติดอาวุธหน่วยเดียวกันนี่แหละครับมายิงมาฆ่าคนเสื้อแดงแล้วฆ่าโดยถูกกฎหมายโดยที่ใช้กระบวนการยุติธรรมโอบอุ้มพวกเขาอยู่ครับนี่เป็นสัจจริงครับเพราะฉะนั้นการแบ่งแยกดินแดงเนี่ยต้องเข้าใจนะครับว่าในเมื่อคนกลุ่มหนึ่งที่บริสุทธิ์ต่อสู้ด้วยสันติอหิงสาและก็ปราศจากอาวุธต้องการความสงบไม่ต้องการประจันหน้าไม่ต้องการปะทะด้วยแล้วคนขวายนั้นใช้ปืนผาหน้าไม้อาวุธสงครามมายิงมาฆ่าถามว่าคนที่ต้องการสันติเนี่ยจะอยู่ร่วมกับเขาได้ไหมครับมันต้องไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นการแบ่งแยกดินแดงประชาชนรู้เองเราไม่จำเป็นต้องไปบอกเขาครับถ้าหากว่าบ้านเมืองนี้ร้ายความเป็นธรรมร้ายความยุติธรรมบ้านเมืองนี้ตุลาการไม่ให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนทุกสีเสื้อทุกขวายผมว่าวันนั้นเกิดขึ้นแน่โดยที่เราไม่ต้องไปยุยงส่งเสริมครับแต่ยืนยันนะครับว่านปช.แดงทั้งแผ่นดินไม่ได้มีกองกำลังติดอาวุธเป็นของส่วนตัวไม่ได้มีต้องการให้พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเหนืออีสานบอกให้แบ่งแยกเป็นไทยเหนือไทยใต้เราไม่ต้องการครับเราต้องการให้คนไทยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้มีความรักสมัครสมานสามัคคีอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์กติกาตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเราต้องการอย่างนั้นครับแต่ควายขั้นตรงกันข้ามกปปส.โดยการนำของสุเทพเทือกสุบรรณณเวลานี้เนี่ยเขาไม่ต้องการคุยกับใครเขาต้องการให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากการรักษาการนายกรัฐมนตรีซึ่งนปช.แดงทั้งแผ่นดินเห็นว่าการลาออกของการรักษาการของคุณยิ่งลักษณ์ซึ่งเป็นนายกรักษาการอยู่นั้นเนี่ยหากว่าลาออกไปเนี่ยเท่ากับว่าคุณยิ่งลักษณ์ทรยศต่อพี่น้องประชาชนที่เขาเลือกคุณยิ่งลักษณ์เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศเพราะว่าถ้าเกิดคุณยิ่งลักษณ์ลาออกไปเนี่ยผมไม่แน่ใจครับว่าบ้านเมืองปกครองด้วยระบบอะไรโดยที่คุณสุเทพหรือกลุ่มจารีตนิยมในประเทศนี้หรือที่เราเรียกว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมหรือกลุ่มอำมาตยาธิปไตยที่คอยกดโกงกินพี่น้องประชาชนในประเทศนี้อย่างยาวนานด้วยกลุ่มทุนเก่าๆกลุ่มทุนเก่าๆนี่แหละเขาเรียกว่าทุนสามานทุนอัปรีทำลายประเทศชาติมายาวนานครับเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ถึงไม่ยอมไหมครับเขาต้องการชี้นิ้วแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีชี้นิ้วแต่งตั้งคณะรัฐบาลและต้องการตั้งสภาประชาชนซึ่งพวกเขาก็คัดเลือกมาแล้วจะเขียนกฎเกณฑ์กติกาแบ่งแยกอย่างไรเราก็ไม่ทราบแต่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เขาเลือกนายกยิ่งลักษณ์มาเนี่ยไม่ต่ำจาก15ล้านเสียง7แสนใช่ไหมครับ15ล้าน7แสนเสียงที่เขาเลือกคุณยิ่งลักษณ์เข้ามาบริหารประเทศซึ่งมากกว่าเลือกพรรคประชาธิปัตย์เลือกสุเทพเทือกสุบรรณเข้ามาบริหารประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละครับที่นปช.แดงทั้งแผ่นดินและคนที่รักประชาธิปไตยจึงบอกคุณยิ่งลักษณ์ไปตรงๆว่าคุณจะต้องรักษาระบบไว้ซึ่งประชาธิปไตยนะครับไม่ใช่รักษาเก้าอี้แต่คุณจะต้องรักษาการนายกรัฐมนตรีจนกว่าคณะรัฐมนตรีหรือนายกคนต่อไปจะมาปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นคุณยิ่งลักษณ์หรือจะเป็นใครก็ตามแต่ที่มีพี่น้องประชาชนเขาเลือกเข้ามานั่นเราชาวเสื้อแดงถึงรับกันได้เพราะฉะนั้นการบอกกล่าวในเวทีกปปส.ว่าคนเสื้อแดงต้องการแยกประเทศนั้นไม่เป็นความจริงครับเราต้องให้แผ่นเราต้องการให้แผ่นดินนี้ซึ่งเป็นรูปขวานทองเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมฮะยังมีด้ามขวานยังมีคมขวานยังมีตัวขวานยังมีคมยังมีทู่เพราะเราไม่ต้องการแบ่งแยกครับแต่คนที่ต้องการแบ่งแยกประเทศถ้าดูเป็นในแล้วก็คือสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.ครับนี่จริงๆฮะตามรูปการและเราเห็นอย่างนั้นเพราะคุณไม่ยอมรับระบบการเลือกตั้งคุณให้พี่น้องประชาชนไปขัดขวางการเลือกตั้งให้พี่น้องประชาชนไปขัดขวางการรับสมัครการเลือกตั้งคุณไม่ยอมรับระบบประชาธิปไตย
แต่คนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ยอมรับระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่คนที่คิดจะแบ่งแยกประเทศแต่คนที่จะทำให้คนแบ่งแยกประเทศก็คือสุเทพเทือกสุบรรณคณะกปปส.ณเวลานี้เลยครับนะฮะเพราะฉะนั้นครับวันนี้ต้องยืนยันครับอีกเรื่องหนึ่งที่จำเป็นจะต้องบอกกล่าวกับพี่น้องว่าการที่คุณณัฐวุฒิคุณจตุพรและอาจารย์ธิดาเมื่อวานนี้คณะได้มาแถลงข่าวเรื่องการซ้อมเคลื่อนขบวนหากมีสถานการณ์เกิดขึ้นจริงๆในวันที่หนึ่งนั้นขณะนี้เราพร้อมแล้ว 90% ครับในสำหรับวันที่หนึ่งที่จะเคลื่อนพลลั่นกลองรบเคลื่อนพลคนประชาธิปไตยตั้งแต่ผมคร่าวๆนะครับเดี๋ยวอาจารย์ธิดาพี่นิสิตก็จะบอกกล่าวรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่อุดรไปกาฬสินธุ์ไปมหาสารคามและมาจบที่ขอนแก่นนะครับสำหรับผมก็ฝากไว้เท่านี้นะครับว่าหากบ้านเมืองใดร้ายธรรมนะครับอัมภัยบ้านเมืองนั้นบันเลยแน่นอนครับขอเชิญอาจารย์ธิดาครับสวัสดีค่ะพี่น้องที่นี่และที่บ้านทุกท่านเราพบทุกวันแต่เราก็มีเรื่องใหม่ๆที่จำเป็นต้องสื่อสารถึงประชาชนผ่านทางสื่อมวลชนและสื่อของพี่น้องที่เราเฝ้าดูทั้งทางโทรทัศน์และในคอมพิวเตอร์เรื่องที่เราคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญนะก่อนอื่นในวันนี้เราจะมี 3-4 ประเด็นประเด็นแรกเราจะพูดเรื่องของสุเทพเทือกสุบรรณนะแล้วก็ตามด้วยเรื่องปัญหาปปช.กกต.และมีอะไรฝากนิดหน่อยสำหรับทางกรมน.ในประเด็นแรก ก็คือในสองวันนี้นับจากเรามีลั่นกลองรบรู้สึกเสียงกลองมันจะดังเข้าไปอยู่ในหัวใจและในหัวของกปปส.โดยเฉพาะสุเทพเทือกสุบรรณกลัวเรามากเหรอ คุณทำทุกข์เข็นให้กับประชาชนประเทศไทยมาตั้งกี่เดือนคุณที่คุณทำอยู่เนี่ยนะทำความเลวร้ายทั้งหมดแม้กระว่าผู้สนับสนุนคุณจะมองไม่เห็นก็ตามแต่คนทั้งประเทศและทั้งโลกได้เห็นว่าสิ่งที่คุณทำนั่นแหละนั่นคือลักษณะกบฏชัดๆเลยกบฏต่อระบอบการเมืองระบอบประชาธิปไตยโดยชัดเจนในการขัดขวางการเลือกตั้งทุกวิถีทางนี่แสดงถึงการกบฏต่อระบอบกบฏต่อรัฐบาลก็คือการขัดขวางการบริหารงานทั้งปิดประตูทำเนียบทั้งตามไล่ล่านายกรัฐมนตรีแบบนี้ในโลกนี้ไม่มีใครเขาทำกันมีแต่แบบของคุณนั่นแหละกบฏต่อบริหารไม่สามารถที่จะให้ความต้องการคือไม่ต้องการให้รัฐบาลนี้บริหารงานได้แล้วกบฏต่อประชาชนและประเทศโดยที่ต้องการให้ข้าราชการซึ่งมีหน้าที่บริการรับใช้ประชาชนทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจึงเป็นกบฏสมบูรณ์แบบก็คือกปปส.ค่ะกบฏอันนี้ยังต้องเพิ่มด้วยสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือนอกจากทางกายภาพทั้งคำพูดให้ประชาชนเกลียดชังคนทั้งประเทศใส่ร้ายป้ายสีหยาบคายแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือยอมรับว่าตัวเองนั้นมีกองกำลังอาวุธแสดงออกที่หลักสี่และผ่านฟ้าค่ะดังนั้นวาทกรรมที่มากล่าวโทษคนอื่นพูดได้โดยไม่หันมามองตัวเองว่าตัวเองนั้นสุดๆเป็นกบฏทั้งระบบนะทั้งหมดเลยที่เราต้องพูดอีกครั้งหนึ่งก็เพราะว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นพยายามให้ร้ายก็คือพยายามจับคำพูด
ของพี่น้องแกนนำของเราจำนวนหนึ่งซึ่งพูดอยู่บนเวทีเวทีนั้นเป็นเวทีแสดงความคิดเห็นแสดงความรู้สึกและข้อเสนอของแกนนำต่างๆซึ่งเราเปิดเสรีเพราะในหมู่แกนนำได้คุยกันแล้วว่าเราต้องการที่จะให้ประชาชนไทยทั้งประเทศได้รู้ว่าคนก้าวหน้าจำนวนหนึ่งคนที่เป็นแกนนำของคนเสื้อแดงคิดอย่างไรคิดอย่างไรและมีความคิดเห็นอย่างไรอันนี้เป็นการเสนอความคิดเห็นแล้วก็มีการรวบรวมว่าที่เสนอมาทั้งหมดมีอะไรบ้างที่คุณณัฐวุฒิสรุปเสนอต่อรัฐบาลเสนอต่อนปช.ให้นปช.ทั้งหมดทำอย่างไรรัฐบาลควรทำอย่างไรนี่เป็นข้อเสนอแต่ในความเป็นจริงนั้นเนี่ยข้อเสนอเหล่านี้เนี่ยมันจะแปลเป็นการปฏิบัติได้ก็ต่อเมื่อมันต้องเป็นไปตามหลักการของการต่อสู้ก็คือแนวทางนโยบายร่วมอันที่สองก็คือต้องขึ้นกับสถานการณ์ความเป็นจริงเขาก็รู้ว่าเป็นความคิดเห็นของคนบางคนหนึ่งคนสองคนแต่ว่าจงใจใส่ร้ายเช่นพูดบอกว่านปช.นะพยายามสร้างสงครามการเมืองให้คนไทยฆ่าคนไทยผมไม่เคยจับอาวุธหรือพาพี่น้องจับอาวุธและที่โฆษณาป๊อปคอร์นจะแจกอ่ะมันคืออะไรและสู้ตามกฎหมายแต่ถูกตั้งข้อหากบฏยังมีหน้ามาพูดได้ยังไงว่าสู้ตามกฎหมายที่คุณทำน่ะมันผิดกฎหมายทั้งนั้นเลยผิดกฎหมายผิดรัฐธรรมนูญทั้งนั้นมีแต่คนตาบอดหูหนวกนั่นแหละถึงจะไม่เห็นนะที่กลุ่มคนเสื้อแดงลุกขึ้นประกาศจัดตั้งกองกำลังติดอาวุธตั้งเมืองหลวงประกาศแบ่งแยกประเทศเราไม่เคยนปช.นั้นไม่เคยพูดเรื่องกองกำลังอาวุธเมื่อวานนี้คุณณัฐวุฒิก็ได้แจ้งแล้วว่าที่เราพูดนั้นก็คือเราต้องการจัดตั้งกองกำลังในการดูแลความปลอดภัยก็เพราะอะไรก็เพราะมีอันธพาลการเมืองที่มีแกนนำอย่างสุเทพเทือกสุบรรณนั่นแหละส่งคนมาทำร้ายพวกเราตลอดเวลานี่จึงเป็นเรื่องจำเป็นว่าเราจำเป็นต้องมีคนที่ดูแลความปลอดภัยเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่การต่อสู้ด้วยอาวุธนี่ไม่ใช่การต่อสู้ด้วยอาวุธโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งนะนี่ไม่ใช่การต่อสู้ด้วยอาวุธนี่เป็นการที่จะต้องดูแลปกป้องชีวิตความปลอดภัยของพี่น้องของเราที่มาร่วมในการต่อสู้ทางการเมืองใช่เปล่าพี่น้องเพราะฉะนั้นฟังให้ชัดเจนแต่ถามว่าความรู้สึกอัดอั้นของพี่น้องเราจำนวนหนึ่งเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกและการแสดงออกของพี่น้องเรานี่เป็นข้อพึงสังวรของผู้ที่กระทำเหยียบย่ำหัวใจพี่น้องทุกวันทุกวันให้พึงสังวรไว้ด้วยว่าคนส่วนหนึ่งคิดอย่างไรนี่ไม่ใช่เรื่องที่นปช.ประกาศจัดตั้งกองกำลังอาวุธนี่ไม่ใช่เรื่องที่นปช.ประกาศว่าจะมีการแบ่งแยกประเทศแต่นี่เป็นอารมณ์ความรู้สึกบางส่วนนะแต่อย่างไรก็ตามเราชัดเจนว่านี่เป็นพวกพนักงานเจ้าหน้าที่ของเราที่ต้องดูแลความปลอดภัยที่เราต้องจัดให้หนักหน่อยเพราะว่าอันธพาลการเมืองมันมากและมันกวนมากค่ะ
สำหรับประเด็นการแบ่งแยกประเทศนปช.และแกนนำไม่เคยมีใครพูดเรื่องนี้ทั้งโดยพูดทั้งโดยวาจาทั้งโดยงานเขียนหรือพฤติกรรมเราไม่มีแต่ฝั่งของกปปส.คุณไม่ได้พูดว่าคุณแบ่งแยกประเทศแหละแต่คุณข่มขืนแล้วคุณทุบประเทศไทยจนละเอียดด้วยการที่มีคนจำนวนหนึ่งซึ่งไม่ใช่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศคุณทำให้บางจังหวัดของภาคใต้ประเทศไทยและบางส่วนของเมืองหลวงเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อรัฐไม่ขึ้นต่อรัฐบาลอย่างนี้แหละที่เรียกว่ากบฏทำให้ประเทศนี้ถูกแบ่งแยกและถูกทำลายเพราะฉะนั้นที่พูดมาทั้งหมดนั้นน่ะที่พูดมาเนี่ยมันก็คือกปปส.ที่เป็นกบฏทั้งแบ่งแยกและทำลายประเทศไม่ใช่นปช.ไม่ใช่คนเสื้อแดงค่ะที่สำคัญเขาใช้สิ่งเหล่านี้มาขอร้องหรือมาวิงวอนให้กองทัพทำการรัฐประหารและปราบปรามเขาใช้คำว่านปช.บางอาจจะตั้งกองกำลังติดอาวุธทำสงครามกลางเมืองแบ่งแยกประเทศย้ายเมืองหลวงจึงจำเป็นต้องเรียกร้องทหารซึ่งมีหน้าที่ดูแลความมั่นคงนะอ้างว่าตัวเองนั้นไม่ต้องการต่อสู้ด้วยอาวุธไอ้ที่แจกป๊อปคอร์นนะมันคืออะไรแล้วอ้างว่าทหารมีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะปกป้องความมั่นคงใครทำอันตรายประเทศเสียความมั่นคงเป็นหน้าที่ทหารที่ต้องปฏิบัตินี่พูดอีกก็คือมันก็ใช่แต่ทหารต้องปฏิบัติก็คือจัดการม็อบกปปส.ไม่ใช่มาจัดการนปช.เราไม่ได้ไปยึดอะไรไม่ได้ไปปิดถนนไม่ได้ไปขวางไม่ได้ไปจัดการกับการเลือกตั้งคนที่ทำทั้งหมดคือกปปส.ดังนั้นเราก็หวังว่ากองทัพไทยซึ่งแม้นจะไม่ทำหน้าที่รัฐประหารโดยตรงแต่ดังที่เราได้แจ้งว่าเป็นรัฐประหารทางอ้อมด้วยเหตุผลที่ไม่ใช่เสาค้ำของรัฐบาลนี้และช่วยปกปักกปปส.แต่พวกเขายังไม่พอใจยังต้องการเรียกร้องให้กองทัพมาทำรัฐประหารเพราะเขารู้อยู่ว่าไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยจนประเทศชาติเนี่ยฉิบหายหมดแล้วเนี่ยทำยังไงก็ยังจัดการรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไม่ได้ค่ะเพราะมันไม่ถูกต้องมันจำเป็นที่จะต้องยึดกติกาดังนั้นเราจึงขอส่งต่อเรื่องนี้ว่ากองทัพไทยต้องรู้ว่าผ่านมา80ปีต่อไปนี้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมอีกแล้วการทำรัฐประหารนั้นท่านก็ได้บอกแล้วว่ามันแก้ปัญหาไม่ได้และมีแต่จะขยายปัญหามากขึ้นเพราะประชาชนไทยคนเสื้อแดงและคนทั้งโลกเขาไม่เห็นด้วยสำหรับคนไทยนั้นสู้แน่นอนค่ะผลจากรัฐประหารครั้งที่แล้วจึงเกิดคนเสื้อแดงและคนเสื้อแดงก็เติบใหญ่ทุกวันก่อนรัฐประหารยังไม่มีคนเสื้อแดงเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้ถ้ามีรัฐประหารเราก็เชื่อว่าลักษณะของคนเสื้อแดงจะยกระดับทั้งคุณภาพและปริมาณเพราะนาทีนี้พ.ศ.นี้ไม่ใช่เวลาในการทำรัฐประหารและจะมาฆ่าคนฟรีๆกลางถนนไม่ได้อีกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้ากองทัพเข้าใจใ
ในเรื่องนี้และมีจุดยืนที่ถูกต้องก็จะเป็นการช่วยทั้งตัวกองทัพเองที่มือจะได้ไม่ต้องเปื้อนเลือดและไม่เขียนประวัติศาสตร์หน้าที่เลวร้ายของประเทศไทยที่สำคัญก็คือไม่มีประเทศไหนยอมรับได้แต่ว่าสิ่งที่เราขอท้วงติงก็คือการที่ผบ.ทบ.ได้เตือนมายังได้พูดเรื่องสั่งไปยังผู้ว่าทุกจังหวัดให้ป้องกันการระดมมวลชนเข้ากรุงในการปะทะช่วยสอดส่องป้องเหตุรุนแรงนะอันนี้คือเตือนไปในระดับพอสมควรก็ยังไม่ว่าอะไรแต่อยากจะฝากว่ารัฐไทยที่มีโครงสร้างรัฐซ้อนของทหารคือหน่วยงานความมั่นคงนั้นไม่ถูกต้องแต่ทำได้ถ้าท่านนิยามความมั่นคงของประเทศนี้ใหม่ขณะนี้ในทุกจังหวัดมีโครงสร้างกรมน.ซ้อนกับโครงสร้างมหาดไทยอยู่ท่านทำได้แต่ท่านต้องนิยามความมั่นคงเสียใหม่ความมั่นคงต้องเป็นความมั่นคงที่หมายถึงความผาสุกของประชาชนท่านต้องนิยามเสียใหม่ก็คือประเทศนี้จะมีความมั่นคงอย่างที่สุดถ้าคนไทยทุกคนมีความสุขมีการกินอยู่ที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและไม่ต้องมาสู่ท้องถนนแบบทุกวันนี้และนั่นคือความมั่นคงมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีคนที่มีสปิริตก็คือเสียงส่วนน้อยต้องขึ้นกับเสียงส่วนใหญ่และมองคุณค่าของคนเท่ากันอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าความมั่นคงที่แท้จริงของประเทศไทยไม่ใช่ความมั่นคงของคนบนยอดพีระมิดของสังคมไทยซึ่งเป็นชนชั้นนำนี่ไม่ใช่ความมั่นคงของชนชั้นนำแต่ต้องเป็นความมั่นคงและเป็นความผาสุกของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศชนชั้นนำก็เดือดร้อนบ้างสินี่มันถึงเวลาแล้วนี่เอาละค่ะองค์กรอิสระที่เราขอส่งเสียงมาโดยย่อเพราะเราเชื่อว่าเพื่อนเราจะได้พูดก็คือปปช.และกกต.เราอยากจะบอกนายสมชัยว่าหน้าที่คุณเนี่ยมันเป็นหน้าที่จัดการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งให้ได้ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายไม่ต้องมาเป็นนายหน้าให้กปปส.ค่ะนั่นไม่ใช่หน้าที่ของคุณนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นนายหน้าให้กับคนที่ไม่ใช่พระแล้วก็ไม่ใช่คนธรรมดานะก็เป็นโลนซึ่งเรียกชื่อไม่ถูกนะเท่ากับว่ากกต.มาส่งเสริมขบวนการที่ขัดขวางการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นกกต.ประเทศไทยข้อที่หนึ่งคุณเป็นกกต.หนึ่งเดียวที่ไม่ยอมจัดให้มีการเลือกตั้งได้ถูกต้องเรียบร้อยข้อสองคุณยังเป็นนายหน้าปกป้องคนที่ขัดขวางการเลือกตั้งด้วยสุดยอดเลยกกต.ประเทศไทยและสุดท้ายค่ะปปช.ปปช.ในขณะนี้ซึ่งถูกสร้างให้เป็นดาบสำคัญในการจัดการกับรัฐบาลของประชาชนคุณระวังตัวเอาไว้ให้ดีไม่ได้เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยหรอกแต่ระวังตัวไว้ด้วยว่าครั้งนี้การเลือกปฏิบัติ
ไม่จัดการกับอภิสิทธิ์เวชอาชีวะซึ่งทำความเสียหายในตัวเลขการประกันนะรายได้ของชาวนาความเสียหายแสนกว่าล้านทำไมไม่ทำมีจดหมายเตือนไปยังอภิสิทธิ์เวชาชีวะตั้งแต่ปี53ตั้งแต่ปี53ตอนนี้นะมันปีอะไรแล้วนี่ค่ะถ้ากล้องมาให้เห็นนะคะนี่เป็นจดหมายปปช.ไปถึงอภิสิทธิ์เวชาชีวะตั้งแต่ปี53เดือนพฤศจิกายนเห็นไหมคะแล้วทำอะไรอยู่ความเสียหายทั้งหมดแสนกว่าล้านในคดีเกี่ยวกับการประกันราคาข้าวมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละแล้วเป็นยังไงทำไมคุณมาฟันคุณยิ่งลักษณ์แล้วคุณไปหอมแก้มหรือจูบกอดนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะเพราะฉะนั้นคุณจะตัดสินอะไรคุณก็ตัดสินแต่ว่าคุณต้องรู้ด้วยว่าคนไทยทั้งหมดกำลังจับจ้องและคนทั้งโลกก็จับจ้องขณะนี้คนชั้นนำในประเทศไทยคิดไปว่านี่เป็นเวลา80ปีที่แล้วคุณคิดจะผู้ยี่ผู้ยำประเทศไทยอย่างไรก็ได้ขอโทษมันคนละยุคแล้วทุกคนเขากำลังมองคุณอยู่เพราะฉะนั้นพวกคุณจะต้องถูกเอ็กซเรย์และผลงานของคุณจะบันทึกเอาไว้ในการเมืองการปกครองไทยนายวิชามหาคุณนายสมชัยนะเป็นต้นทั้งหมดนี้ขอให้เผชิญกับอนาคตที่ไม่น่ารุ่งโรจน์ของพวกท่านขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับพี่น้องคนไทยที่รักชาติทุกท่านครับในสถานการณ์วันนี้นั้นเนี่ยตั้งแต่มีกรุงเทพมหานครวันนี้ประเทศไทยอ่อนแอที่สุดครับพี่น้องครับเป็นความอ่อนแอของประเทศเป็นความขัดแย้งของชนในชาติเป็นความขัดแย้งในหน่วยราชการเป็นความขัดแย้งในองค์กรทุกองค์กรแม้แต่กองทัพบกครับพี่น้องครับกองทัพอากาศกองทัพเรือก็มีความขัดแย้งความคิดเป็นสองกลุ่มสองพวกกองทัพบกก็แตกแยกกองทัพอากาศกองทัพเรือก็แตกแยกทางความคิดส่วนหนึ่งในกองทัพบกท่านเห็นว่าการที่สถานการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างนี้แล้วถ้าทำตามคำสั่งของอมาตย์ประเทศชาติไปไม่ได้ยิ่งเลวร้ายต่อไปอีกนี่คือส่วนหนึ่งครับพี่น้องครับในส่วนที่สองในกองทัพบกซึ่งอมาตย์สั่งผ่านตรงเลยไม่สั่งผ่านพลเอกประยุทธ์เพราะสั่งให้พลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจพลเอกประยุทธ์ไม่ทำฮะสั่งกองพลในส่วนต่างจังหวัดและแม่ทัพบางภาคที่เข้ามาเคลื่อนไหวอยู่ในวันนี้นี่คือข้อแท้จริงครับเพราะฉะนั้นการที่พลเอกประยุทธ์ออกมาบอกว่าไม่มีการทำรัฐประหารอย่างแน่นอนและขอให้เจรจากันด้วยแนวทางสันติวิธีเรื่องนี้ต้องตบมือให้พลเอกประยุทธ์จริงๆครับพี่น้องครับพลเอกประยุทธ์ท่านเป็นผู้บัญชาการกองทัพบกท่านเห็นไหมครับว่าในยุคพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาถูกสั่งมานั่งออกทีวีทันทีแล้วก็บอกให้รัฐบาลลาออกนั่นคือยุคนั้นแต่วันนี้พลเอกประยุทธ์มาบอกว่าให้ยึดถือสันติวิธีและก็มีการเจรจาเพราะพลเอกประยุทธ์อยู่ระหว่างกลางครับด้านหนึ่งอำมาตย์สั่งมาด้านหนึ่งฝ่ายประชาธิปไตยเ
ขาอยู่ทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นทำอย่างไรจึงจะให้ตัวเองอยู่ได้ในสถานการณ์ขณะนี้ต้องประคองตัวเองอยู่ตลอดเวลาท่านก็บ่นว่าท่านเหนื่อยท่านไม่ไหวแล้วบางครั้งท่านก็บอกว่าเมื่อไรจะจบชีวิตข้าราชการเสียทีจะเกษียณเสียทีท่านบ่นกับคนใกล้ชิดมาอย่างนี้ครับพี่น้องครับนี่คือความรู้สึกของท่านเพราะฉะนั้นวันนี้ในสถานการณ์นี้กองทัพบกซึ่งเป็นส่วนที่ปกป้องประเทศชาติถ้าอ่อนแออย่างนี้ประเทศชาติจะแข็งแรงได้อย่างไรในเรื่องเศรษฐกิจรัฐบาลขับเคลื่อนอะไรไม่ได้เลยครับพี่น้องประชาชนลำบากครับตอนนี้เราจะเห็นครับว่านโยบายต่างๆงบประมาณต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะการเสียภาษีถูกไปปิดหมดต่างจังหวัดโดยเฉพาะปากใต้เสียไม่ได้ฮะเมื่อ2วันที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนสุราษฎร์ธานีใส่ชุดขาวออกมาประท้วงกรุงเทพบอกว่าให้เปิดราชการส่วนศูนย์ราชการที่ปากใต้ครับเพราะเขาเดือดร้อนไปโอนที่ก็ไม่ได้ไปเสียภาษีก็ไม่ได้บ้านโดนงัดไปแจ้งความก็ไม่ได้พี่น้องลูกคลอดก็ทำอะไรไม่ได้เลยแต่งชุดขาวออกมาครับพี่น้องนี่คือสถานการณ์ในวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญในเมื่อใช้กองทัพบางส่วนออกมาขับเคลื่อนก็ต้องใช้ยุทธวิธีในการกระจายไปร่วมกับม็อบสุเทพเพราะม็อบสุเทพบอกว่าเขาต้องการให้ทหารมายึดอำนาจในเมื่อคุณประยุทธ์ไม่ทำทหารส่วนหนึ่งก็ไปอยู่ในม็อบยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ว่าการกระทำนั้นตำรวจบอกว่าคนที่ยิงปืนลักษณะอย่างนี้ต้องถูกฝึกมาอย่างดีครับพี่น้องก็ไม่มีใครนอกจากทหารนอกแถวบางคนเท่านั้นเองแล้ววันนี้ในกองทัพเรือพี่น้องที่เป็นทหารเรือบางส่วนออกมาด่าพลเรือตรีวินัยกล่อมอินทุกวันพี่น้องเห็นไหมครับนั่นคือความแตกแยกในกองทัพเรือเพราะฉะนั้นสถานการณ์ของประเทศในวันนี้คนที่เข้มแข็งที่สุดคนที่แข็งแรงที่สุดจากสถานการณ์ในวันนี้คือฝ่ายประชาธิปไตยครับเตรียมพร้อมเต็มที่รวมพลังกันเต็มที่เหนียวแน่นที่สุดเพราะเขาเห็นการกระทําของอำมาตย์ที่สั่งให้สุเทพทําอย่างนี้ที่ให้กองทัพทําอย่างนี้เขาเห็นแล้วเขารู้ว่าเขาสู้กับอำมาตย์ไม่ใช่สุเทพยังมีอำมาตย์ที่อยู่เบื้องหลังสุเทพนี่คือข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นความเครียดแค้นชิงชังต่อกระทําอย่างนี้ที่สืบทอดมายาวนานประชาชนคนไทยถูกฆ่าเพราะอำมาตย์สั่งฆ่ามาเท่าไหร่แล้วเขาเจ็บเขาตายมาเท่าไหร่แล้วทั้งชีวิตที่มีลูกหลานที่เห็นเขาถูกฆ่ามาเพราะฉะนั้นความเครียดแค้นเขายิ่งเพิ่มขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นเขาประกาศสู้อย่างเต็มที่ครับวันนี้พี่น้องรักประชาธิปไตยทุกคนรวมกลุ่มเป็นหนึ่งเดียวทุกกลุ่มเราต่อสู้ไป53พี่น้องครับเราก็ไม่สามารถสามัคคีแนวร่วมประชาธิปไตยอันกว้างใหญ่ไพศาลเหมือนวันนี้เรามีนักศึกษาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยและคนเสื้อแดงและกลุ่มองค์กรต่างๆเต็มไปหมดครับพี่น้องนี่คือความสามัคคีของพวกเรานี่คือความเข้มแข็งของพวกเราแล้วแสดงออกให้เห็นชัดเลยครับในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพี่น้องเห็นหรือยังเราระดมแกนนำ 4,000 มาหมื่นถ้าเราระดมบอกว่ามาล้านต้องมา2ล้านพี่น้องครับนี่คือความรู้สึกประชาชนเขาต้องการมีส่วนร่วมในการโค่นระบบอำมาตย์ต่อต้านระบบอำมาตย์ครับพี่น้องเพราะทำกับประเทศมาเจ็บปวดที่จริงนั้นถ้ากลุ่มคนพวกนี้ที่อาจารย์บอกว่าชนชั้นนำมีความคิดเสียหน่อยว่าการได้อำนาจการรักษาอำนาจและหลงในอำนาจพวกเหล่านี้จะต้องพังหมดเลยบริวารรอบข้างประจบสภ.บอกว่าทำอย่างนี้เลยทำอย่างนี้ประชาชนเอาด้วยแต่ผลที่สุดประชาชนเขาไม่เอา
เห็นหรือยังครับท่านต้องฟังประชาชนอย่าฟังคนรอบข้างแล้วท่านจะพังทั้งระบบผมบอกด้วยความเคารพด้วยความหวังดีจริงๆหลายประเทศมันเป็นอย่างนี้ครับหยุดได้แล้วครับรักษาระบบประชาธิปไตยทุกสถาบันของประเทศจะอยู่ได้อย่างสันติถ้าฟังประชาชนบ้างมีการปฏิรูปไปเป็นขั้นตอนไม่ใช่อย่างไรก็ไม่เอาจะย้อนยุคจะเอาระบบของคุณที่คิดพี่น้องคงไม่ยอมครับเพราะฉะนั้นคอยดูพลังพี่น้องในวันที่หนึ่งว่าเขาจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเขาจะรวมพลังกันขนาดไหนจะได้เห็นพลังที่บริสุทธิ์จริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอร้องกันเถอะครับถ้าต้องการให้ประเทศสงบท่านหยุดได้แล้วเดินหน้าเคารพกติกาฟังเสียงประชาชนส่วนมากอย่าฟังแต่คนใกล้ชิดถ้าฟังคนใกล้ชิดอย่างเดียวจะรักษาอำนาจไว้ไม่ได้เลยครับขอบคุณครับพี่น้องครับครับพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับก็ไม่ได้เห็นหน้าผอ.นิสิตมาหลายสัปดาห์เพราะว่าเป็นส.ส.เขตอยู่ในพื้นที่สองก็มีหน้าที่ขึ้นศาลทุกสัปดาห์นะครับก็ติดภารกิจที่ศาลวันนี้ว่างจากศาลก็ต้องรีบมาพบปะพี่น้องเพราะว่ากิจกรรมใหญ่จะเกิดขึ้นในภาคอีสานในฐานะผู้ที่ประสานงานในภาคอีสานจำเป็นต้องเรียนรายงานสถานการณ์ทางอีสานให้พี่น้องได้ทราบเพราะว่าอีสานขณะนี้ปรากฏว่ามีกลุ่มต่างๆเคลื่อนไหวตัวกันอย่างมากมายทั้งกลุ่มที่ประกาศจัดตั้งอาสาพิทักษ์ประชาธิปไตยกลุ่มขบวนการคนอีสานปกป้องประชาธิปไตยกลุ่มต่างๆนานาเป็นจำนวนมากแต่ทั้งหลายทั้งปวงนั้นขบวนใหญ่ของขบวนการประชาธิปไตยคือนปช.แดงทั้งแผ่นดินก็จะมีการขับเคลื่อนใหญ่นะครับเริ่มวันที่1 2ในฐานะผู้ที่รับผิดชอบในพื้นที่ภาคอีสาน20จังหวัดก็ต้องมากราบเรียนรายงานพี่น้องว่ามีความพร้อมต่อสถานการณ์สู้รบลั่นกองรบเคลื่อนพลคนประชาธิปไตยภาคอีสานขนาดไหนก็ต้องตอบพี่น้องนะครับว่าวันนี้ภาคอีสานมีความพร้อมสมบูรณ์ที่สุดเห็นได้จากกลุ่มต่างๆมีการเคลื่อนตัวอย่างมากเพราะอึดอัดกับบรรยากาศทางการเมือง4เดือนของสุเทพเทือกสุบรรณและพรรคประชาธิปัตย์เครือข่ายอมาตย์อึดอัดมากนะครับเพราะฉะนั้นวันที่1 2ที่ภาคอีสานนี่น่าจะเป็นการระบายความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนอีสานคาดว่าจะมาชุมนุมกันมืดฟ้ามัวดินครับเพราะความอึดอัดต่อสถานการณ์ทางการเมืองก็เรียนกับท่านว่าวันที่1ก็แถลงเพิ่มเติมว่าเราจะมีการดำเนินการขับเคลื่อนกันตั้งแต่4โมงเย็นที่จังหวัดอุดรธานีนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการปราศัยของแกนนำต่างจังหวัดแกนนำส่วนกลางและต่างๆตลอดจนมีศิลปินต่างๆจนสว่างพอสว่างเราก็จะประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของพี่น้องนปช.แดงทั้งแผ่นดินต่อพื้นที่อีสานซึ่งเป็นแผ่นดินที่ราบสูงที่มีนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยลุ้นแล้วลุ้นเล่านะครับหลังจากนั้นนะครับจนกระทั่งเราก็จะมีการไปวางพวงมาลาประโคมคล้องชัยสักการะกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมแม่ทัพปราบกบฏจีนห้อนะครับเราจะปราบกบฏเราก็ต้องไปสักการะดวงวิญญาณของกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมแม่ทัพปราบกบฏจีนห้อในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งจะเป็นงานนี้ก็คือเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลในการขับเคลื่อนของขบวนแรลลี่นะครับหลังจากนั้นก็ขบวนแรลลี่รถเรากะว่าประมาณสัก 5,000 คันเป็นอย่างน้อยนะครับในขบวนแรลลี่นะครับก็จะเคลื่อนตัวจากอุดรธานีนะครับไปที่ลำน้ำพองนะครับหลังจากนั้นก็จะมีขบวนแห่หมอจระเข้ปราบจระเข้หน้าสุเทพและแกนนำกปปส.เข้ามาสมทบครับ
ขบวนนี้เป็นขบวนพิเศษนะครับหลังจากนั้นก็จะเคลื่อนตัวเข้าที่จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งที่จังหวัดกาฬสินธุ์ก็จะมีขบวนการพี่น้องประชาชนให้การต้อนรับทั้งโปงลางทั้งอะไรต่างๆเขาเตรียมแล้วนะครับประสานวันนี้ก็จะมีการประชุมที่อุบลธานีแล้วก็ประชุมที่พรุ่งนี้ก็ขอนแก่นพรุ่งนี้ก็กาฬสินธุ์ซึ่งมีการประชุมเตรียมงานของแกนนำทุกจังหวัดในภาคอีสาน20จังหวัดเตรียมงานเรื่องนี้กันนะครับซึ่งก็มีคุณสมณศักดิ์พนุงกิจกับพรามนะครับพรามก็เดินหน้าเดินทางไปประชุมเรียบร้อยแล้วครับคณะทำงานเรานะครับพรามศักดิ์ละพีนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมีการเคลื่อนตัวเข้าไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์ไปที่มหาสารคามนะครับไปที่มหาสารคามเสร็จแล้วก็จะมีหลายจังหวัดนะครับแลนลี่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นจังหวัดมุกดาหารสกลร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็มีจังหวัดอุบลราชธานีกาฬสินธุ์สุรินทร์นครราชสีมาไหลเข้ามาครับอำนาจเจริญยโสธรไหลเข้ามาแล้วจะกระเบนขบวนแลนลี่ครับไปรวมตัวอยู่ที่มหาสารคามก็เคลื่อนตัวไปที่จังหวัดขอนแก่นเป็นวีทีใหญ่นะครับนี่คือแลนลี่ขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นโดยสรุปก็จะมีการขบวนแลนลี่นะครับ20จังหวัดมุ่งหน้าเข้าสู่ขอนแก่นแล้วก็อุดรธานีไหลเข้ามารวมกันในระหว่างมีการแรลลี่ก็จะมีการซ้อมนะครับซ้อมไปเยี่ยมองค์กรอิสระหลายองค์กรนะครับมีการซักซ้อมกันเพื่อความพร้อมกันนะครับไปซักซ้อมกันก่อนที่จะเข้าสู่กรุงเทพมหานครเพื่อดูหน้าดูตาก่อนนะครับก็จะไปซักซ้อมกันหลายพื้นที่นะครับอันนี้ปิดเป็นความลับก่อนนะครับตรงไหนอย่างไรนะครับนั่นก็จะมาอยู่ที่ขอนแก่นก็จะอยู่ทั้งคืนจนสว่าง3โมงเช้าก็เคารพธงชาติ2โมงเช้าลุกชาติเสร็จก็จะมีการประกาศเจตนารมณ์แล้วก็มีการแยกย้ายกันกลับหลังจากนั้นก็จะขึ้นสู่ภารกิจทางภาคเหนือรายละเอียดค่อยว่ากันนะครับก็จะไหลไปเรื่อยในที่สุดพอครบทุกภาคแล้วนะครับนั้นก็จะมีการประเมินสถานการณ์ร่วมกันว่าจะเข้าสู่กรุงเทพมหานครเพื่อมาดูหน้าสุเทพเทือกสุบรรณอีกครั้งหนึ่งครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่ก็คือความพร้อมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและผมเรียนกับพี่น้องว่าขณะนี้สถานการณ์ที่มีการต่อสู้กันมากว่า4เดือนนี่ต้องยอมรับร่วมกันว่าทางฝ่ายกลุ่มม็อบสุเทพผมไม่อยากว่าเป็นม็อบกปปส.อยากจะม็อบสุเทพม็อบประชาธิปัตย์เพราะมวลชนส่วนใหญ่เป็นมวลชนของพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีคนอื่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเลยว่าม็อบสุเทพคือม็อบประชาธิปัตย์ไม่ใช่กปปส.ไม่ต้องให้เกียรติเป็นม็อบกบฏซึ่งในประเทศไทยเนี่ยนะครับกลุ่มที่มีการเดินขบวนเรียกร้องเผด็จการมาปกครองประเทศนี่มี2กลุ่มก่อนหน้านี้เป็นขบวนการของประชาชนเรียกร้องเพื่อระบอบประชาธิปไตยเรียกร้องรัฐธรรมนูญเรียกร้องนายกมาจากเลือกตั้งนะครับแต่ม็อบ2ม็อบที่มีการเรียกร้องเผด็จการนี่1ม็อบพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยของสนธิลิ้มทองกุลนี่คือปรากฏการณ์ของสังคมไทยม็อบอันที่2คือม็อบของสุเทพและม็อบประชาธิปัตย์เรียกร้องให้มีการปกครองในระบอบเผด็จการนี่คือประวัติศาสตร์ไทยมี2หน้าหน้าแรกคือพันธมิตรหน้า2คือม็อบประชาธิปัตย์ไม่เคยปรากฏขึ้นในสังคมไทยนี่สะท้อนให้เห็นว่าขบวนการโครงสร้างสังคมเก่าอำนาจเก่ากำลังเสื่อมอำนาจกำลังเสื่อมบารมีกำลังอำนาจดุลลอยผลประโยชน์ดุลลอยจึงทำการต่อต้านคัดค้านไม่ให้ขยายตัวของประชาชนเติบโตขึ้นของฝ่ายประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นในสังคมไทยนี่จึงมีแค่สองขั้วขั้วเผด็จการอนุรักษนิยมขั้วประชาธิปไตยซึ่งก่อนหน้านี้สังคมไทยเคยมีขั้วสังคมนิยมแต่ขณะนี้ไม่มีแล้วมี2ขั้วสู้กันชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้4เดือนมาแล้วนะครับฝั่งนั้นประเมินหวานหมูว่าการชุมนุมของม็อบสุเทพจะส่งผลให้ตุลาการวิวัฒน์องค์กรอิสระจัดการรัฐบาลจัดการอำนาจฝ่ายประชาธิปไตย4เดือนมาแล้วนะครับจัดการไม่ลงโค่นไม่ลงโค่นไม่ลงเพราะพี่น้องประชาชนให้การสนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตยอย่างเข้มแข็ง
ปรบมือเป็นกำลังใจตัวเองและพี่น้องทั่วประเทศครับทหารก็ไม่สามารถที่จะมีการยึดอำนาจได้เพราะประชาชนเติบโตมากขึ้นฝ่ายประชาธิปไตยขยายตัวมากขึ้นในขณะเดียวกันต่างประเทศก็มีส่วนอย่างสำคัญที่จับจ้องขบวนการปฏิวัติรัฐประหารขบวนการอำนาจเผด็จการในสังคมไทยเพราะฉะนั้นนะครับถึงวันนี้นี่การต่อสู้ของม็อบประชาธิปัตย์ม็อบสุเทพนี่จึงมีมวลชนเข้าร่วมอย่างล่อยหลอลงทุกขณะเพราะแนวทางไม่ถูกต้องแนวทางเป็นเผด็จการแนวทางไม่ได้ปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนคนส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นนี่ขอให้พี่น้องมั่นใจว่าเราต้องอดทนอดทนมา4เดือนแล้วนะครับจนม็อบสุเทพล่อยหลอล่อยหลอลงอดทนสักระยะหนึ่งครับในที่สุดม็อบสุเทพก็จะปิดวิกเองนะครับโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นนะครับวันที่1ที่2จึงกราบเรียนเชิญพี่น้องนะครับทั่วประเทศโดยเฉพาะวันที่1 2ในภาคอีสาน20จังหวัดไปแสดงพลังไปชุมนุมกันได้มากที่สุดนะครับสุเทพเคยท้าบอกว่าถ้ามา10ล้านนี่ก็จะปิดวิกนะครับผมคิดว่าไม่ต้อง10ล้านหรอกครับอีกไม่นานก็ปิดเองเพราะวิกนี้มันมีคนร่วมคนดูแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็กราบเรียนเชิญพี่น้องภาคอีสานนะครับทุกท่านนะครับวันที่1ที่2มาร่วมกันนะครับชุมนุมเพื่อต่อต้านกบฏสุเทพอันที่1 2ต่อต้านการแทรกแซงขององค์กรอิสระกระบวนการตุลาการ3คัดค้านการแทรกแซงการรัฐประหารของทหารต่อขบวนการประชาธิปไตยขอบคุณครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับตอนแรกว่าจะไม่ตอบโต้กบฏสุเทพแต่ผมก็อดไม่ได้ด้วยเหตุว่าไอ้นายสุเทพไอ้กบฏสุเทพเนี่ยมันเห่าทุกคืนใส่นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นสุภาพสตรีทุกวันนายกรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงมาถูกต้องตามระบบประชาธิปไตยแต่นายสุเทพเนี่ยกล่าวหาว่านายกฆ่าเด็กทารกฆ่าประชาชนใจดำอมหิตผิดมนุษย์มนามันพูดอย่างนี้ทุกวันพูดได้ยังไงนายสุเทพชาติหน้ามึงต้องเกิดเป็นไส้เดือนจะได้ไม่ต้องมีปากพูดกล่าวหาว่านายกเนี่ยคนเนี่ยเกลียดชังทั้งแผ่นดินไปดูที่ลงไปเหนือเนี่ยคนรับมืดฟ้ามัวดินที่เกลียดก็เกลียดแต่พวกมึงที่อยู่หน้าม็อบจะไม่กี่ตัวนั่นแหละผมบอกแล้วว่าคดีที่กำลังเกิดมีคนตายตั้งแต่ผ่านฟ้าหรือตายลาดประสงค์หรือที่จังหวัดตราดตำรวจกำลังติดตามหาผู้กระทำผิดอย่างกระชั้นชิดอยู่แต่นายสุเทพยังกล่าวหาว่านายกมีความใจเจิดใจดำอมหิตสั่งฆ่าเด็กทารกพูดอยู่ได้ทุกวันคืนนี้คุณอย่าพูดนะมึงอย่าพูดไอ้สุเทพอย่าพูดคำนี้อีกนะผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าขณะนี้เนี่ยเหตุการณ์ทางภาคใต้เงียบสงบเลยพฤติกรรมการฆ่าเด็กผู้หญิงพระหรือคนที่ไม่รู้อีกหน่วยเนี่ยเหตุการณ์ในประเทศไทยไม่เคยมีแต่ในภาคใต้3จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นไอ้ที่มาฆ่ากันกลางเมืองฆ่าเด็กกลางเมืองเนี่ยไม่เคยมีในปรากฏในการต่อสู้เที่ยวนี้ก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตสงสัยว่าไอ้พวกกาที่อยู่ข้างในม็อบกปปส.ไอ้ม็อบสุเทพเนี่ยหน้าตาคล้ายๆโจรใต้ทั้งนั้นเลยฉะนั้นให้นายสุเทพเลิกเห่าหอนคำรามเห่าใส่นายกรัฐมนตรีได้แล้วเลิกกล่าวร้ายนายกเลิกกล่าวร้ายรัฐบาลและเลิกกล่าวร้ายระบอบทักษิณที่ว่าโกงโกงโกงผมวันหลังไม่นานแล้วครับผมจะเอาว่านายสุเทพโกงอะไรบ้างโกงอะไรกี่อย่างโกงที่ไหนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเดี๋ยวจะเอามาแฉให้ดูเพราะฉะนั้นนายสุเทพ
จะมาบอกว่านายกรัฐมนตรีโกงระบบทักษิณโกงผมว่านายสุเทพโกงที่สุดในโลกที่คนเคยเห็นมาฉะนั้นเราต้องรอดูว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังติดตามอยู่ว่าการฆ่ากันตายวางระเบิดทุกวันเนี่ยมันเป็นฝีมือใครกันแน่เพราะฉะนั้นรัฐบาลไม่เคยสร้างความแตกแยกรัฐบาลพยายามที่จะให้คนรักกันตั้งแต่เกิดม็อบมาเกิดการขัดแย้งกันมีนายสุเทพคนเดียวนี่แหละครับที่ทำให้คนเกลียดกันทั้งประเทศแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจนเหนือไม่กล้าลงใต้ใต้ไม่กล้าขึ้นเหนือการต่อสู้ทางการเมืองมีความขัดแย้งกันแน่นอนแต่ไม่เคยมีการเกลียดชังฆ่าฟันกันเองเหมือนกับยุคนายสุเทพที่ออกมายุยงปลุกปั่นให้คนเกลียดกันทั้งประเทศก็มีนายสุเทพคนเดียวนี่แหละครับฉะนั้นวิธีการแก้ความแตกแยกบ้านเมืองสู่สงบสุขผมขอเสนอดังนี้ครับและเรียบร้อยเลย 1. จับนายสุเทพเข้าคุกและเลิกม็อบเสียทุกอย่างเรียบร้อย 2. กลุ่มอำมาตย์ทั้งหลายมือที่มองไม่เห็นจะมีกึ่งมือก็แล้วแต่เลิกสนับสนุนกบฏสุเทพทุกอย่างก็เรียบร้อยองค์กรอิสระตุลาการหรือคำพิพากษาภายใต้พระปรมาภิไธยคำตัดสินต่างๆถ้ามีความชอบธรรมถูกต้องยอมรับได้ทุกๆฝ่ายทุกอย่างก็จะสงบสุขและเรียบร้อยอย่างแน่นอนให้สู่เข้าสู่การเลือกตั้งทุกอย่างก็เรียบร้อยประเทศไทยแก้ปัญหาง่ายนิดเดียวคนไทยเข้าใจกันแต่ถ้า4ข้อนี้เป็นไปตามที่ผมบอกผมว่าประเทศไทยต้องสงบสุขร่มเย็นในไม่กล้าไม่ใกล้นี้แน่นอนครับขอบคุณครับกราบเรียนพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยอิมพีเรียนทั่วประเทศและทั่วโลกครับข้อแรกเนี่ยต้องกราบเรียนก่อนนะครับว่านี่เป็นหลักทั่วไปที่จริงพลเอกชาติชายชุนวันเป็นคนที่พูดเท่าที่ผมทราบคนแรกก่อนที่คุณจะพูดเนี่ยคุณเป็นนายของคำพูดแต่หลังจากที่คุณพูดแล้วเนี่ยนะคำพูดจะเป็นนายคุณพอจะนึกออกไหมครับผมจะพูดถึงใครผมจะพูดถึงพลเรือตรีวินัยกล่อมอินครับคำพูดของคุณเนี่ยเป็นนายคุณแล้วนะครับพลเรือตรีวินัยกล่อมอินครับคุณต้องรับผิดชอบในการพิสูจน์แล้วครับว่ามีกองกำลังต่างชาติมาขว้างระเบิดที่จังหวัดตราดผมให้เวลาคุณครับ10ปีผมก็จะให้เวลาคุณคุณต้องพิสูจน์นะครับแล้วไม่เพียงเท่านั้นนะฮะตอนที่ตำรวจเขาจับ3คนซึ่งก็ยืนยันว่าเป็นหน่วยซิลนะฮะที่บอกว่าจะไปปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดตรงพวกม็อบกปปส.นี่เท่ากับเป็นการยอมรับโดยปริยายว่าในม็อบกปปส.เต็มไปด้วยยาเสพติดใช่ไหมครับวันนั้นเนี่ยพอเรือตรีวินัยกอมินก็บอกนะครับว่าเขาเห็นรถตู้10คันวันนั้นเขาพูดชัดเขาเนี่ยไม่ใช่ผมนะเพราะผมไม่เห็นด้วยกับเขาผมจะทวงให้เขาพิสูจน์เขาบอกว่ามีรถตู้10คันขนกองกำลังกัมพูชาเข้ามาในประเทศไทยหวังที่จะฆ่าไอ้พวกกบฏสุเทพเพราะฉะนั้นพลเรือตรีวินัยก่อมินครับคุณต้องพิสูจน์นะครับแล้วคุณก็ยังพูดอีกต่อมานะครับว่าในปี53เนี่ยมีกองกำลังติดอาวุธกัมพูชาเนี่ยนะครับมาช่วยเสื้อแดงฆ่าทหารพลเรือตรีวินัยกอมินคุณต้องพิสูจน์ครับคุณต้องพิสูจน์นะผมให้เวลาคุณปีนึงก็ได้ถ้าใน1ปีนี่นะพลเรือตรีวินัยกอมินครับถ้าคุณพิสูจน์ไม่ได้ครับจะให้ผมเรียกคุณว่าไงครับจะเรียกให้คุณจะให้ผมเรียกคุณว่าไอ้คนโกหกได้ไหมครับไอ้จอมโกหกได้หรือเปล่าครับไอ้จอมโกหกได้ไหมครับอ้าวก็คุณพิสูจน์ไม่ได้อ่ะถ้าคุณพูดออกมาเนี่ยแปลว่าคุณต้องมีหลักฐานอยู่ในมือใช่ไหม
ถ้าไม่มีหลักฐานอยู่ในมือนี่คุณพูดสั่วๆอย่างนี้ได้ยังไงใช่หรือเปล่านี่แสดงว่าคุณเป็นคนที่ไม่รับผิดชอบใช่ไหมผมจึงถามหาคุณนะคุณพลเรือตรีวินัยกล่อมอินกรุณารีบพิสูจน์หน่อยผมไม่รีบเท่าไหร่หรอกผมจะให้เวลา1ปีแต่ถ้าคุณพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยผมมีความจำเป็นในการที่จะต้องบอกว่าคุณนั่นมันพูดโกหกคุณก็คือไอ้จอมโกหกแห่งประเทศไทยครับถ้าคุณพูดถ้าคุณพิสูจน์ไม่ได้นะฮะข้อต่อมาผมก็จะเตือนฮะผมเตือนฮะผมอย่างน้อยผมก็อายุมากกว่าเขาแล้วว่าไปแล้วเนี่ยเรื่องที่เขารู้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายเรื่องเขาน้อยกว่าผมฮะผมเตือนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเวลาคุณจะพูดอะไรเนี่ยระวังตัวหน่อยนะครับระวังตัวหน่อยที่จริงเนี่ยผมทำใจที่จะรักคุณนะฮะทำใจที่จะชื่นชมคุณเพราะคุณบอกว่าคุณจะไม่รัฐประหารเนี่ยผมก็แฮปปี้นะผมเกือบจะนึกรักคุณอยู่แล้วแต่พอมาคุณพูดอย่างนี้เนี่ยความรักที่ผมจะมีให้คุณเนี่ยหายไปเลย 90% คุณพูดยังไงครับผบ.ทบ.สั่งผู้ว่าทุกจังหวัดเน้นสอดส่องปลุกปั่นปลุกกระดมประชาชนหวังไม่ให้เข้ากรุงเทพคุณพูดได้ยังไงฮะประยุทธ์จันทร์โอชาคุณพูดได้ยังไงก็ตอนสุเทพเทือกสุบรรณระดมคนจากภาคใต้เข้ากรุงเทพทำไมคุณไม่พูดใส่ไอ้สุเทพเทือกสุบรรณวะเนี่ยทำไมไม่พูดใส่ไอ้สุเทพเทือกสุบรรณผมจึงเตือนคุณไงผมเตือนคุณครับที่จริงเนี่ยตอนคุณบอกว่าคุณไม่รัฐประหารนี่นะผมนึกจะชอบคุณแล้วนะเพราะผมยังทำใจไม่ลงนะครับเมื่อวันที่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะสุเทพเทือกสุบรรณสั่งให้คุณมายิงหัวประชาชนเนี่ยผมต้องกราบเรียนนะครับถึงแม้ผมไม่ใช่ทหารเนี่ยผมทราบนะฮะหลักของการทหารก็คือว่าถ้าผู้บังคับบัญชาเนี่ยสั่งให้ไปทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายเนี่ยนะฮะผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถที่จะปฏิเสธได้ครับผมถามประยุทธ์จันทร์โอชานะครับถ้าสมมติมีนายทหารคนใดหรือผู้บังคับบัญชาคนใดเนี่ยสั่งให้คุณไปยิงหัวพ่อคุณเนี่ยคุณจะทำหรือเปล่าเอาจริงๆนะนี่ผมเตือนกันจริงๆนะเพราะว่าจริงๆประชาชนทั้งประเทศเนี่ยเป็นคนมีพระคุณต่อประเทศนี้ถ้าจะเปรียบประดุจไปแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับพ่อแม่ของทั้งประเทศใช่หรือเปล่าแล้วคุณจะให้ทหารไปยิงได้ยังไงครับผมเชื่อว่าเนี่ยมันต้องมีคำสั่งแต่ถึงคุณหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ผมเชื่อว่าน่าจะถึงเพราะตอนน้ำท่วมแม่ผมมารถ6ล้อบรรทุกเรือเนี่ยเข้าไปช่วยพี่น้องที่ดอนเมืองรถผมเนี่ยตายมีทหารขับรถเปล่ามารถ10ล้อขนาดยักษ์เนี่ยผมกวากมือน้องๆมาลากรถผมหน่อยเขาบอกไม่ได้คุณหมอไม่ได้นายไม่ได้สั่งนี่ขนาดเอารถเปล่านี่นะรถเปล่าเนี่ยมาลากรถผมออกไปนี่ยังต้องให้นายสั่งเลยและที่เอาสไนเปอร์ยิงหัวคนร้อยศพเนี่ยใครสั่งครับใครสั่งผมจึงเตือนประยุทธ์จันทร์โอชานะผมทำใจจะรักคุณนะไม่ใช่ว่าผมจะเกลียดคุณนะเพราะคุณบอกว่าไม่รัฐประหารแต่พอคุณมาพูดอย่างนี้นะความรักที่ผมจะมีต่อคุณเนี่ยมันหายไป 90% แล้วประยุทธ์จันทร์โอชาผมจึงเตือนคุณนะว่าคุณจะพูดอะไรเนี่ยระมัดระวังตัวหน่อยข้อต่อมาเนี่ยผมยืนยันนะครับว่าคนเสื้อแดงไม่มีกองกำลังติดอาวุธต่างชาติอย่างแน่นอนแต่ผมมีเพื่อนต่างชาติเยอะครับพลเรือนต่างชาติเนี่ยเขาพูดกับผมเยอะแยะเลยเขาสนับสนุนการต่อสู้เพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตยอันแท้จริงเอาไว้เขาสนับสนุนให้ต่อต้านและคัดค้านกบฏสุเทพเทือกสุบรรณเต็มที่เลยครับดังนั้นชาวต่างชาติที่สนับสนุนเรามีเยอะแยะนอกจากนี้เนี่ยผมก็ได้มีโอกาสไปพบปะกับทูตานุทูตเนี่ยต่างประเทศจำนวนมากผมขออนุญาตที่จะไม่เอ่ยชื่อแต่เยอะมากเลยหลายสิบประเทศทุกประเทศพูดอย่างไม่เป็นทางการว่าเขาสนับสนุนการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยต่อสู้กับกบฏสุเทพให้ถึงที่สุดครับอย่ายอมให้กบฏสุเทพมันชนะดังนั้นต้องการเรียนพี่น้องประชาชนเราแยกให้ออกนะเราไม่มีกองกำลังต่างชาติที่ติดอาวุธไม่มีแน่นอนแต่เรามีพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยที่เป็นชาวต่างชาติทั่วโลกให้กำลังใจเราทั้งในประเทศไทยและทั้งทั่วโลกครับบอรับทราบตามนี้ด้วยข้อต่อมาเนี่ยผมต้องกราบเรียนหลักการรัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญนี่บอกไว้นะฮะในมาตรานะครับ70หน้าที่ของบุคคลนะครับบุคคลมีหน้าที่นะฮะหน้าที่ก็เหมือนกับที่เราจะต้องเสียภาษีหน้าที่ก็เหมือนกับเราที่จะต้องไปเลือกตั้งนี่ก็เป็นหน้าที่นะฮะบุคคลนะคนไทยทุกคนรวมทั้งข้าราชการด้วยข้าราชการเงี่ยหูฟังหน่อยโดยเฉพาะไอ้ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขที่มันกำลังทำตัวเป็นขี้ข้าไอ้กบฏสุเทพโปรดฟังหน่อยตอนนี้มีขี้ข้าไอ้สุเทพเนี่ยอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขจำนวนหนึ่งนะครับบุคคลมีหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญนี้ครับไอ้ขี้ข้ากบฏสุเทพโปรดไปอ่านรัฐธรรมนูญเสียแล้วยิ่งถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยคุณยิ่งต้องปฏิบัติตามวินัยของข้าราชการอย่างเข้มงวดที่สุดเลยนะครับผมต้องกราบเรียนนะครับว่าท่านนายกรักษาการยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยท่านทำตามรัฐธรรมนูญมาตรา181นะครับรัฐนูลมาตราบังคับไว้เลยว่านายกยิ่งลักษณ์นี่ต้องปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่ารัฐคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะมารับหน้าที่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่มาจากไหนครับก็มาจากว่าเลือกตั้งเสร็จ30วันมีการประชุมรัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกเนี่ยเพื่อให้ได้ประธานรัฐสภาเมื่อมีการประชุมประธานรัฐสภามีได้ประธานรัฐสภาเรียบร้อยในวันที่4มีนานะถ้านายสมชายศรีสุทธิยากรนะครับถ้านายสมชายศรีสุทธิยากรรับผิดชอบต่อหน้าที่ตัวเองไม่ใช่ไปทำในสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ตัวเองสมชาย หน้าที่ของคุณก็คือจัดให้มีการเลือกตั้งให้ครบวันที่4มีนาเปิดประชุมรัฐสภาได้ไม่ใช่ทำหน้าที่ไปเป็นตัวกลางไปเชิญไอ้กบฏนี่มาเจอนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ได้ยังไงวะสมชายศรีสุทธิยากรไอ้นั่นมันเป็นกบฏนะเพราะนั้นเนี่ยโปรดกรุณาหันกลับมาพิจารณาตัวเองหน่อยหน้าที่ของคุณก็คือจัดการเลือกตั้งให้ครบเมื่อวันที่4มีนามีการประชุมสมมุตินะฮะก็จะมีการเลือกตั้งประธานรัฐสภาและอีก30วันต่อไปคือมาตรา172ก็จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีในรัฐสภาและนายกรัฐมนตรีก็ไปจัดตั้งคณะรัฐบาลเพราะนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยต้องอยู่จนกว่าจะมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่มาตามระบอบรัฐสภามาตามรัฐธรรมนูญปี50และจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่มาตามรัฐธรรมนูญปี50นายกยิ่งลักษณ์จะต้องอยู่ไปจนถึงวันนั้นครับสูญญากาศทางการเมืองไม่ได้ใครก็ตามที่มากดดันให้นายกยิ่งลักษณ์ลาออกใครก็ตามที่มาไล่นายกยิ่งลักษณ์ล้วนแล้วแต่เป็นพวกที่เป็นขี้ข้าสมุนบริวารของไอ้กบฏสุเทพทั้งสิ้นครับคุณมีหน้าที่ในการปฏิบัติไปตามรัฐธรรมนูญนะครับนะฮะบุคคลมีหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ดังนั้นใครก็ตามในวันนี้มีขี้ข้าสุเทพเทือกสุบรรณอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขผมก็ไม่รู้นะฮะว่าใครไปชักใยผมสงสัยนะฮะแล้วผมอยากให้ออกมาแถลงหน่อยว่าหมอประเวศวสีเนี่ยคุณชักใยข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขให้มากดดันไล่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรใช่หรือเปล่าหมอประเวศใช่หรือเปล่าคุณต้องออกมาพูดนะเพราะในวันนี้เนี่ยผมรู้ฮะเพราะผมเป็นหมอในบรรดาแวดวงหมอเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มเท่านั้นเองคือกลุ่มที่ชื่นชมนิยมชมชอบหมอประเวศกับคนอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่เกลียดชังหมอประเวศเข้ากระดูกดำเลยครับมี2กลุ่มฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาให้ชัดนะผมจึงกราบเรียนนะครับไปยังพี่น้องประชาชนทั้งหลายเพราะว่าในนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าผมมาปลุกปั่นปลุกระดมผมไม่ได้ปลุกปั่นปลุกระดมครับผมอยากให้พี่น้องประชาชนปฏิบัติไปตามรัฐธรรมนูญและให้ท่านใช้วิจารณญาณของท่านเองนะครับว่าท่านควรจะดำเนินการอย่างไรรัฐธรรมนูญเขียนอย่างนี้ครับบุคคลมีสิทธินะฮะเมื่อกี้มีหน้าที่แล้วนะในการปกปักรักษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยแล้วนอกจากหน้าที่ยังมีสิทธินะฮะบุคคลมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งการกระทำใดๆที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศด้วยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนทั้งประเทศครับท่านมีทั้งหน้าที่ในการต่อต้านกบฏและท่านมีสิทธิในการต่อต้านด้วยสันติวิธีครับท่านโปรดใช้ดุลพินิจวิจารณญาณในการออกมาต่อต้านกบฏโดยสันติวิธีโดยด่วนที่สุดครับแล้วผมจะมีตัวอย่างฮะเมื่อวานนี้นี่เองก็คืออสมครับอาสาสมัครสาธารณสุขขั้นพื้นฐานซึ่งเกิดขึ้นในสมัยนายกทักษิณนะฮะก็ปรากฏว่ามีข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขบางระดับบางส่วนบางพวกนะครับปลุกปั่นปลุกระดมอย่างใหญ่โตเลยเนี่ยวันนี้มันส่งหนังสือไปทั่วประเทศเดี๋ยวผมขั้นๆไปนะมันส่งหนังสือแบบโอ้โหอย่างเป็นระบบระเบียบเลยนะมันส่งไปทั่วประเทศเลยฮะมันบอกให้โรงพยาบาลทุกแห่งเนี่ยฮะทำชื่อเจ้าหน้าที่ทุกคนเลยฮะของหน่วยงานโรงพยาบาลดังกล่าวแล้วก็ให้แต่ละหน่วยงานอธิบายถึงเหตุผลในการไล่ยิงลักไล่ยิงลักเลยนะฮะเสร็จแล้วก็ให้ถามแต่ละคนนะครับว่าจะลงชื่อสนับสนุนหรือไม่ลงชื่อสนับสนุนเนี่ยเขียนอย่างนี้เลยนะแล้วส่งไปทั่วประเทศนะผมยังไม่รู้ว่าข้าราชการนั้นชื่ออะไรเพราะจดหมายดังกล่าวเนี่ยผมอ่านไม่ออกเพราะว่าที่ผมเอามาจากเน็ตเนี่ยตัวมันเล็กมากอีกข้อนึงก็คือว่าให้ถ่ายสแกนแล้วอัปโหลดไปยังนี่คือการปลุกปั่นปลุกระดม
โค่นรัฐบาลยิ่งลักษณ์นี่คือการปลุกปั่นปลุกระดมของการกระทำที่เป็นกบฏดังนั้นพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศจึงมีสิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญในการต่อต้านการเคลื่อนไหวที่เป็นกบฏอย่างนี้ได้เต็มเปี่ยมตามรัฐธรรมนูญเลยครับในกรุงเทพเริ่มแล้วครับอสมเอาคลิปมาเลยนะฮะอสมค่อยไม่พอใจข้าราชการของกระทรวงสาธารณสุขบางคนที่ทำหน้าที่รับใช้กบฏสุเทพทึกสุบรรณดังนั้นเขาก็เลยไปที่กระทรวงสาธารณสุขนะฮะประท้วงนะครับประท้วงข้าราชการไม่รู้เป็นใครนะฮะอาจจะเป็นปลัดหรือเปล่าไม่รู้แต่ปลัดเนี่ยออกมาแสดงบทบาทเยอะเกินผมอยากให้ปลัดออกมาแถลงนะคุณต้องการไล่ยิ่งลักษณ์หรือเปล่าคุณต้องการเป็นขี้ข้ากบฏหรือเปล่าน่าจะเอาตั้งแต่ต้นนะฮะต่อไปเลยฮะต่อไปเลยครับไอ้นะฮะคือข้าอสมของเราเนี่ยข้างบนเนี่ยเป็นไอ้พวกนกหวีนะฮะคือถ้าพวกคุณอยากจะเป็นนกหวีเนี่ยอย่าใช้เวลาราชการมาไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ถ้าคุณอยากจะเป็นนกหวีไปรับเงินแบมือรับเงินจากไอ้สุเทพทึกสุบรรณไปเลยอย่ามารับเงินราชการนี่ไงอสมเนี่ยเขาออกมาต่อต้านข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขบางคนที่ทำหน้าที่เป็นกบฏหรือเป็นขี้ข้าของไอ้สุเทพทึกสุบรรณเสร็จแล้วเขาก็เอาลงศพและดอกไม้จันทร์เนี่ยมาประนามกปปสและมาประนามไอ้สุเทพทึกสุบรรณที่เป็นกบฏนะฮะผมต้องการเรียนนะครับผมไม่ต้องการที่จะให้บ้านเมืองวุ่นวายดังนั้นเนี่ยทุกคนต้องยึดรัฐธรรมนูญเป็นหลักเพราะนั้นสิ่งที่ผมกราบเรียนพี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยเป็นไปตามรัฐธรรมนูญทุกประการนะครับไอ้นี่เป็นภาพนะฮะแล้วเดี๋ยวพอหลังจากพี่น้องอสมออกไปเนี่ยไอ้พวกขี้ข้าสุเทพซึ่งสิงสถิตอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมันก็ลงมาเป่านกหวีดแล้วมันลงมาเอาสัญลักษณ์นั่นแหละแล้วก็ใส่ชื่อนายกยิ่งลักษณ์ลงไปแล้วจุดไฟเผาดูสิครับแสดงว่าพวกคุณเนี่ยเป็นขี้ข้าสมุนบริวารของสุเทพทึกสุบรรณเต็มรูปแบบแล้วใช่หรือเปล่านอกจากนี้ทางต่างจังหวัดโดยเฉพาะยิ่งก็คือเกิดขึ้นที่ทางใต้ผมดีใจมากนะที่ประชาชนเนี่ยในภาคอีสานเขามีความกล้าหาญเขาเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยท่านจำได้ไหมครับว่าผมมีคลิปอยู่คลิปนึงที่โรงพยาบาลอุบลรัตน์เขามาถามผู้อำนวยการโรงพยาบาลว่าคุณติดป้ายอย่างนี้ได้ยังไงวันนั้นเนี่ยก็คือยังไม่มีการเลือกตั้งไอ้เจ้าของโรงไอ้ไม่ใช่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนี่ยมาติดป้ายบอกว่าต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งนะประชาชนออกมาเลยบอกให้ถ้าคุณจะเขียนอย่างนี้นะคุณเอาป้ายอย่างนั้นน่ะไปติดที่บ้านส่วนตัวของคุณเลยนี่สถานที่ราชการห้ามคุณทำอย่างนี้ครับนี่มาดูอีกฮะเมื่อวานนี้ยังมีอีกที่หาดใหญ่เอาภาพนิ่งเข้ามาเลยครับที่หาดใหญ่นะฮะมาติดป้ายเนี่ยด่าท่านนายกยิ่งลักษณ์นะครับเอาตัวด่าก่อนนะครับนะครับภาพที่4 5 6 7นะครับน่ะดูสิครับเนี่ยดูสิครับข้าราชการเนี่ยคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะคุณเอาเวลาราชการสถานที่ราชการเนี่ยมารับใช้กบฏสุเทพทึกสุบรรณได้ยังไงเพราะฉะนั้นผมอยากให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยถ่ายรูปไว้ให้หมดหลังจากที่ประเทศนี่กลับสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้องแล้วเราต้องเอารายชื่อข้าราชการที่เลวทรามต่ำช้าที่เป็นกบฏเนี่ยลงโทษทุกคนเลยครับนะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมฝากไปยังประชาชนนะฮะเพราะระบบราชการไทยเนี่ยผู้อำนวยการเขามีอำนาจมากแต่อำนาจใครก็ตามเนี่ยมันจะไปใหญ่กว่าประชาชนได้ยังไงผมจึงอยากจะดูนะฮะที่เต่างอยครับเต่างอยประชาชนเขาไม่กลัวเลยเอาภาพเต่างอยมานี่ไงเต่างอยมาบอกเลยเฮ้ยพวกคุณเนี่ยจะอยู่กับประชาชนหรือจะเป็นขี้ข้าของกบฏสุเทพก็บอกให้มันชัดเจนเสียนะครับแล้วก็ชาวอำเภอเต่างอยนี่จะไม่เอานะครับกบฏสุเทพแล้วก็บอกให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลยนะครับว่าคุณจะรับใช้ใครคุณจะรับใช้กบฏสุเทพคุณก็ลาออกไปซะถ้าคุณอยากจะรับใช้ประชาชนไทยคุณต้องปฏิบัติไปตามรัฐธรรมนูญและอย่าทำตัวเป็นขี้ข้าสุเทพครับไอ้นี่ผมอยากจะกราบเรียนให้ท่านลองพิจารณาดูนะครับดังนั้นถ้าหากว่ามีผู้อำนวยการโรงพยาบาลใดก็ตามติดป้ายหรือชักชวนให้ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขมาไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์นะครับซึ่งเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นการฉีกรัฐธรรมนูญผมจึงอยากจะกราบเรียนไปยังพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศให้พิจารณานะครับถือป้ายไล่ไอ้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไปเป็นขี้ข้าของไอ้สุเทพเสียไปเลยถ้าอยากจะเป็นขี้ข้าสุเทพก็ไปเลยนะครับแล้วผมอยากจะกราบเรียนให้ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกคนที่รักระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงไม่ต้องไปกลัวนะครับสมมติมีหนังสือมาถามเนี่ยก็ถามมาเราเป็นสิทธิ์ของเราเนี่ยฮะถ้าเรารักประชาธิปไตยเราก็เขียนไปเลยข้าพเจ้าไม่ใช่ขี้ข้าในสุเทพแล้วฉีกหรือไม่ก็ฉีกกระดาษคว้างใส่หน้ามาเลยก็ได้นี่คือการต่อสู้แบบสันติวิธีครับเป็นการต่อสู้ทางการเมืองเรามีสิทธิ์ที่จะทำนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยนะผมเตือนไปยังข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขผมเตือนไปยังข้าราชการชั้นสูงบางคนที่กำลังดำเนินการอย่างนี้อย่าทำเลยครับเพราะอันนี้เนี่ยเป็นวิธีทางแห่งความอัปยศอดสูของคุณเองและตัวตระกูลนะฮะแล้วคุณเชื่อผมเถอะครับว่าประชาชนชนะแน่คุณเชื่อผมเถอะครับประชาธิปไตยที่ถูกต้องเนี่ยชนะอาณาธิปไตยของนายสุเทพทึกสุบรรณ
อย่างแน่นอนคุณเชื่อผมเถอะครับว่าสุเทพทึกสุบรรณมันต้องเข้าคุกอย่างแน่นอนครับและเมื่อถึงวันนั้นเนี่ยพวกคุณเนี่ยจะเข้าคุกตามเขาด้วยหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยนะฮะภาษาสุภาษิตคนไทยหรือภาษาของชาติไหนก็เหมือนกันเนี่ยกรุณาเนี่ยลังบังเหียนม้าริมชะโงกเหวเถอะครับเข้าใจไหมฮะควบม้าอย่างเต็มเหนี่ยวเลยนะฮะข้างหน้ามันมีเหวอยู่แล้วเนี่ยกรุณาลังบังเหียนม้าริมชะโงกเหวเถอะครับข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขอย่าไปรับใช้ไอ้กบฏสุเทพเทือกสุบรรณเป็นอันขาดครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับก็เราก็ต้องเตรียมตัวนะครับไว้ลั่นกลองรบกันต่อไปสำหรับชาวภาคอีสานนะครับวันที่1นี้พบกันแล้วเดี๋ยวพบกับถลกหนังเทือกต่อสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ